ินร่มชมบรรยากาศกันนะคะตอนนี้เฮามาอยู่ในช่วงบนเขาแล้วก็เกี่ยวกับพี่น้องชนภัยชนเผ่าของสวีเดนนะคะเป็นมันบ่ชนเผ่าแต่ก็เอิ้นจังได๋ล่ะไม่น้อยแปลภาษาไทยบ่ค่อยได้แต่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าเซ้ามันนะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่บนเขาแล้วก็เลี้ยงกวางนะคะแล้วก็สิมีพิพิธภัณฑ์มันสิมีร้านน้อยสำหรับขายสินค้าเกี่ยวกับพวกกวางต่างๆเดี๋ยวเฮาสิพากันไปเบิ่งนะคะแต่ช่วงนี้เฮามาเบิ่งวิวทิวทัศน์หรือว่าบางอย่างพวกใหญ่สิพามาเบิ่งไม่น้อยกับแปะบ่ออกคือกันถ้าพามากอ่ะพามาเบิ่งก็อ่ะเบิ่งนะคะ This was no time ขึ้นมานะวิวโพเซียอันขึ้นมาทางเขาเรื่อยๆนี่หูก็เริ่มอือนะคะบนภูเขาจริงๆต้นไม้ใหญ่จะบ่ค่อยมีสิมีแต่ต้นไม้ประมาณจังซี่นะคะแล้วก็สิมีเป็นกวางเจอกวางน้ำแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้ป่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินนะคะเดินออกกำลังกายเดินสำรวจป่าจังซี่แล้วก็เก็บผลไม้ป่าไปนำนะคะพักผ่อนย่อนใจอยู่แถวทางภาคเหนือของประเทศสวีเดนเนาะค่ะท้องฟ้าก็โอเคแดดก็ยังบ่ได้ออกปานใดแต่ก็ถือว่าอากาศบ่ได้เลวร้ายนะคะอากาศไม่ได้เลวร้ายกำลังขับรถสบายๆเฮาก็มากันช่วง 10:00 นนะคะช่วงเช้าๆก็ไม่ถึงว่าเช้ามากเนาะแต่ว่า 10:00 นก็ถือว่าบางคนเพิ่นก็ยังนอนอยู่นะบางคนก็สิมีรถบ้านมาจอดเลยนะคะบางคนก็สิมารถตัวเองก็กางเต็นท์อยู่เห็นบ่คะข้างหน้ามันสิมีจุดพักรถคนที่พักชอบย่างชอบหยังมันจะมีหม่องตกป่านํานะคะมันจะมีแรงน้ําคนที่เขาสิมาจอดอยู่สิคือคนที่เขาเคยมาแล้วเขาฮู้สถานที่นะคะเห็นบ่คะยอฮอพรอตอมเฮิกปุ๊บพอใหญ่มาตอนนี้ขึ้นมาสูงๆสูงแห้งแล้วบ่มีอันสิบ่ถ้ามันสูงแห้งๆในภูเขาเนี่ยจะบ่มีจะบ่มีต้นไม้เลยนะคะแต่อย่างนึงที่ยังดีอยู่เห็นว่ามันจะมีแบบสายน้ำหน่อยๆแสดงว่ามันมีบริเวณหนองน้ำสักหม่องที่เขามาตกปลากันแล้วก็มาย่างสำรวจปลามาเก็บผลไม้ปลากันนะคะแต่ข้างบนนี่ก็ยังมีไฟนะคะมีไฟขึ้นมามีสายไฟอยู่นะคะเห็นบ่คะนี่เจ้าสิมากันแบบนี้เห็นบ่ปิ้งย่างปิกนิกกันนอนอยู่นี่เลยก็มีนะคะนี่แบบว่าพี่น้องเมืองเลยว่าท้องฟ้าท้องฟ้ากับบันท้องฟ้ากับบันพื้นดินนี่ว่ามันสิมันจุดกันนะคะแนมไปไกลว่ามันซ่นกันพุ่นล่ะคะเมืองด้านหน้าติล่ะค่ะท้องฟ้าก็ท้องฟ้ากับเฮาเนี่ยมันว่ามันแนมกับถนนเนี่ยว่ามันชนกันไวนะคะสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเนาะไม่ไงเริ่มหูอื้อแล้วว่าฮอโดนทิ้งอินนี่แฮสำดมสแตนนาOkay. แกสัมเทคอัพเรียน oh. แน่นค่ะมองที่เขาสิเก็บกวางนะคะมันสิเป็นคอกปีนึงก็จะเก็บเขามาคอกจังซี่เขาสิไล่เขามาตอมๆกันแล้วก็เอามาขึ้นรถแล้วก็เอากลับไปไว้ช่วงหนาวนะคะ As people fear the mother I say they walking in the mountain คันพักกันนนทิ้งกับคันฟิสก็เลยชุดยางปลาเขาเห็นบ่คะบางหม่องสามารถตกปลาได้นะคะแน่แน่แต่มันสูงแห้งๆมันก็บ่มีดอกผลไม้ปลามันต้องช่วงเข้ามาใหม่ๆพุ่นนะคะพอแห้งสูงมากมันก็จะบ่มีปลาเลยนะคะนี่ก็นึงบรรยากาศที่แม่น้อยพยายามจะเก็บเกี่ยวให้แล้วก็ให้พี่น้องได้เบิ่งไปนํากันเนาะค่ะคุณน่ะแน่ไปไกลบ่มีกกใหม่เลยค่ะมีแต่ภูเขาลุ่นๆ This is cornfield อยากจะให้เบิ่งเนาะค่ะสําหรับคนที่บ่ได้มาเที่ยวแม่น้อยก็พามาเที่ยวในบางคลิปก็เที่ยวไปนําเบิ่งไปนําเว้าพูดคุยกันไปนําบางคลิปก็บ่ได้ให้สาระเนื้อหาอีหยังมากมายเพียงแต่อยากให้พี่น้องได้เบิ่งแน่บ่มีอีหยังเลยมีแต่สารคดสายไฟโอ้กว้างกว้างเรียนนี่ว่ามอสเตอร์แวนด้าโทษนะต้นนักกว้างอยู่ข้างหน้าโอ้ย nothing
นาฟิงแน่ในคันที่บอกอ่ะอ๋อซัม before happy for her พอก็แฮอืมเพิ่นอยากพามาเบิ่งแต่ก่อนเขามีอันพวกขนมมีกาแฟขายสมัยเพิ่นมาแต่เป็นบ่าวตามล่าหาอดีตเพิ่นสิพาไม่น้อยมากินบังเกินว่ามื้อนี้มันบ่มีขายนะคะท่านเอ๋ยตั้งแต่ชาติไหนแล้วน่ะกี่สิบปีแล้วจ้องไม่ได้มานี่ความตั้งใจของพ่อใหญ่เนาะอยากพาไม่น้อยมากินแพนเค้กกับกาแฟเขาเห็ดขายเพิ่นว่าสมัยตะกี้เพิ่นมามันมีเดี๋ยวเฮาก็สิกลับลงไปนะคะกลับลงไปที่เดิมแล้วเดี๋ยวเฮาจะไปดูร้านเขาบ่รู้ว่าถ่ายได้บ่แต่บ่คิดว่าจะถ่ายได้นะเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนว่าฉันถ่ายวิดีโอได้บ่นะคะถ้าถ่ายได้ไม่น่าจะถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะถ้าถ่ายไปแล้วเฮาก็เอาบริเวณด้านนอกเนาะได้ชมด้านนอกก็ยังดีแล้วก็เดี๋ยวไม่น่าก็ไปข้างในแล้วไม่น่าก็จะมาบอกให้ฟังว่าข้างในมันมีจังได๋อย่างแน่เนาะค่ะบางที่มันเป็นเขาบ่อยากให้ถ่ายนักท่องเที่ยวเจ้าจากเบิ่งเจ้าอยากซื้อเจ้าก็ซื้อจังซี่เนาะค่ะเดี๋ยวก็เก็บไปในคลิปนี้กับท้องฟ้าเห็นว่าขากลับงามกว่าขาหน้าเห็นว่านี่ที่ระบอกกาเดฟินเบ็ดเตนี่ความอุบมืดนี่ที่ระบอกกาแฮงามตอนนี้ท้องฟ้าแสนสิงามมีนี่พี่น้องเอ้ยสุดลูกหูลูกตาหนึ่งความสุขความสวยงามที่มอบให้นะคะจากใจเฮาทั้งผู้พ่อใหญ่และแม่ใหญ่น้อยนะคะคุณนะพี่น้องเบิ่งว่ามันสูงซําใดเบิ่งอายหมอกติล่ะค่ะอายหมอกเห็นบ่เห็นอายหมอกบ่น้อยวืนๆเลยค่ะสวยงามมากมายเนาะค่ะเนาะหนึ่งความหักหนึ่งวัฒนธรรมดีจ้านะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ